กลับมาดูเรื่องของการประชุมสภาเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะมียติด่วนเรื่องของการที่จะให้ลงคะแนนเสียงในการที่จะตั้งคณะกรรมาธิการมาศึกษาเรื่องของผลกระทบมาตรา44นะคะปรากฏว่าลงคะแนนเสียงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายค้านชนะไป4คะแนนนะคะมีคนงดออกเสียง2คนค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางฝั่งของรัฐบาลเองนะคะมีการขอให้นับคะแนนใหม่ทีนี้ค่ะพอหลังจากที่ขอให้นับคะแนนใหม่มีเสียงโห่ดังขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปรากฏว่าต้องมีการพักการประชุมกลับมาประชุมกันใหม่มีคนกลับเข้ามาประชุมแค่ประมาณ92คนเท่านั้นซึ่งไม่ครบองค์ประชุมนะคะก็เลยต้องกลับมาประชุมกันใหม่อีกครั้งในวันนี้ค่ะซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้นะคะมีการพิจารณายติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการหรือว่ากมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้คำสั่งมาตรา44ผลการลงมติปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วย234เสียงไม่เห็นด้วย230เสียงงดออกเสียง2เสียงนะคะแต่ทีนี้ค่ะสสฝั่งรัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าการลงคะแนนมีข้อผิดพลาดนะคะทําให้มีการโต้เถียงกันแบบดุเดือดมากเลยค่ะซึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาก็ยืนยันนะคะว่าสามารถให้นับคะแนนใหม่ได้ตามกฎข้อบังคับนะคะทําให้สสฝ่ายค้านไม่พอใจค่ะหลังจากนั้นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นมาถามค่ะว่าการนับคะแนนใหม่จำเป็นหรือไม่และการจะใช้ข้อบังคับต้องใช้ตามความเหมาะสมคือถ้าอยู่ดีๆลองลงคะแนนแล้วคะแนนห่างกัน 4-10 เสียงแล้วต้องมานับคะแนนกันใหม่ทุกครั้งลงคะแนนกันใหม่ทุกครั้งเรื่องนี้นายแพทย์ชลน่านมองว่าไม่เหมาะสมนะคะและอันนี้เป็นจังหวะที่สสฝ่ายค้านเนี่ย walk out นะคะซึ่งประธานวิปรัฐบาลค่ะคุณวิรัตรัตนเศษก็ยังยืนยันนะคะว่าจะต้องนับคะแนนใหม่แล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องการใช้ระเบียบข้อบังคับที่85ในการขอนับคะแนนใหม่เพราะว่าไม่ได้ต้องการเอาชนะค้าคานแต่ต้องดำเนินการตามมติวิปรัฐบาลจึงขอเสนอให้นับคะแนนใหม่นะคะส่วนทางวิปฝ่ายค้านค่ะประธานวิปฝ่ายค้านอย่างคุณสุทินคลังแสงนะคะก็บอกว่าขอให้ทบทวนใหม่อีกครั้งแต่ว่าคุณชวนประธานสภาก็ยังยืนยันสั่งให้นับคะแนนใหม่ด้วยการขานชื่อเป็นรายบุคคลแล้วระหว่างที่ขานชื่อนะคะให้กล่าวขออภัยเพื่อนสมาชิกที่ไม่ถูกใจด้วยทีนี้ค่ะสสฝ่ายค้านก็เลยยิ่งไม่พอใจทยอยออกจากห้องประชุมไปก็คือมีการให้พักการประชุมนะคะคุณชวนบอกตอนแรกเนี่ยขอแค่สักพักเดียวแต่คุณชวนบอกว่าให้พัก15นาทีเลยแต่พอกลับเข้ามาเนี่ยปรากฏว่ากลับเข้ามาเพียงแค่92คนเท่านั้นไม่ครบองค์ประชุมค่ะประธานสภาก็เลยสั่งปิดการประชุมวันนี้ต้องมาต่อกันค่ะไม่รู้ว่าจะวุ่นวายกันต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ความวุ่นวายกับการประชุมกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่ากรรมาธิการปปช.นะคะที่เมื่อวานนี้เนี่ยพยายามที่จะให้มีมติในเรื่องของการปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกจากตำแหน่งประธานแต่สุดท้ายมีมติออกมา7-2เสียงไม่นำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณานะคะแต่ก็ยังมีเรื่องร้อนๆค่ะคุณผู้ชมกับกรณีของคุณปารีณาไกรคุปต์นะคะที่พูดถึงเรื่องตำแหน่งเก้าอี้การไปนั่งใกล้ๆประธานนะคะจนสุดท้ายเจ้าตัวก็ย้ายเก้าอี้มานั่งข้างๆคุณพันตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะไปดูกันก่อนไล่เรียงกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มประชุมเลยนะคะสำหรับการประชุมกรรมาธิการปปช.เมื่อวานนี้เมื่อตัวของคุณปารีณาไกรคุปต์กรรมาธิการจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการทักท้วงพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานกรรมาธิการบอกไม่ควรจะให้คุณวัฒนาเมืองสุขและพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการมานั่งข้างๆกับประธานเพราะว่าเป็นเพียงส.ส.สอบตกคุณเอ๋ปรินาบอกแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวของประธานก็ยืนยันว่าไม่มีข้อบังคับใดห้ามเอาไว้ว่าใครจะนั่งตรงไหนก็ทำให้คุณปรินาเนี่ยเลยเลื่อนเก้าอี้ไปนั่งที่หัวโต๊ะใกล้ๆกับท่านประธานแทนนะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ค่ะตำแหน่งการนั่งที่ไหนตำแหน่งใดนั่งที่ไหนนี่คือในส่วนข้อบังคับในส่วนที่สองก็คือในเรื่องของมารยาทนะครับการให้เกียรติของบุคคลผู้เป็นอาวุโสที่ข้อบังคับใจนะที่จะมาบังคับเกี่ยวกับที่นั่งนี้นะฮะอะไรต่างๆก็ผมถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยมากมานั่งใกล้ผมเลยมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเรา
ขาสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอยู่ศาลด้วยนะครับมันนอกวาระไม่มันอยู่ในวาระครับนะฮะสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลอย่าเข้ามาเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณท่านนักข่าวถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับค่ายคนสวยก็บอกให้ย้ายมานั่งข้างๆก็ย้ายมาจริงๆเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากนั้นค่ะที่ประชุมก็มีการเข้าสู่วาระเสนอปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการซึ่งที่ประชุมค่ะมีการลงมติด้วยคะแนน7-2เสียงเห็นว่าคณะกรรมาธิการไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลให้คุณเสรีพิสุทธิ์ยังคงทำหน้าที่เป็นประธานต่อไปนะคะโดย1 ใน 7เสียงข้างมากรวมเสียงของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยค่ะส่วน2เสียงที่เห็นว่ากรรมธิการมีอำนาจปลดประธานก็คือนางสาวปรินาและนายศิระเจนจาคะสสกทมพรรคพลังประชารัฐนะคะส่วนกรรมธิการคนอื่นๆจากซีกรัฐบาลงดออกเสียงค่ะโดยคุณศิระก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้และเชื่อว่าการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมาธิการสามัญต่างๆเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงได้นะคะบอกด้วยว่าวันที่2ธันวาคมนี้จะยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้สอบพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่ามีพฤติกรรมโดยมิชอบต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะ2ธันวาคมนะคะเรื่องของที่คุณปรินากับคุณศิระอยากจะให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานกรรมาธิการนะคะก็สรุปสุดท้ายว่าให้ออกจากตำแหน่งไม่ได้แต่อีกเรื่องนึงที่ยังไม่สรุปก็คือเรื่องของที่ดินที่คุณปรินาไกรคุปถือครองอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกแล้วนะคะให้ลงไปรังวัดใหม่ทีนี้ค่ะทางฝั่งของรัฐบาลก็มีการประสานเสียงกันบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าอีกคนนึงค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือคุณวีระสมความคิดนะคะก็มีการไปยื่นเรื่องกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยบอกว่าเรื่องที่ไปตรวจสอบว่าพบที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่าสงวน46ไร่เนี่ยเกรงว่าการที่ลงไปวัดใหม่แล้วจะเปลี่ยนที่ดินตรงนี้เนี่ยให้เป็นที่ดินสปกเพราะว่าที่ดินป่าเนี่ยนะคะถ้ามีความผิดจะโดนโทษอาญาแต่สปกเนี่ยไม่มีความผิดทางอาญานะคะคุณวีระสมความคิดเป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณวีระนะคะเป็นประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันค่ะได้มีการเข้ายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบและติดตามคดีบุกรุกป่าสงวนของนางสาวปรินาไกรคุปต์ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนื่องจากว่าเป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลอาจทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ยังพบว่ามีความพยายามช่วยเหลือนางสาวปรินาไม่ให้รับโทษอาญาเช่นการตรวจพบการครอบครองที่ดินเหลือเพียง691ไร่ทั้งที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีการครอบครองกว่า 1,700 ไร่นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็บอกด้วยนะคะว่าวันนี้10โมงทางชมรมจะลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินของนางสาวปรินาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พร้อมกับมั่นใจนะคะว่าหลักฐานที่มีอยู่จะสามารถเอาผิดนางสาวปรินาได้ค่ะส่วนทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการออกมาปฏิเสธข่าวบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือนางสาวปรินานะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าที่ดินตรงนี้จริงๆแล้วมีจำนวนเท่าไหร่ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่บอกว่าถ้าหากเป็นคนธรรมดาคงติดคุกไปแล้วอันนี้ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ดำเนินการอะไรดังนั้นไม่ว่าใครก็ยังไม่ติดคุกทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนค่ะอุ้มยังไงโทจะไปอุ้มไงข่าวที่ไหนข่าวเธอคิดเองนั่นแหละก็รัฐบาลไม่ยุ่งอะไรเลยก็เป็นผมยังไม่ยุ่งอะไรเลยก็เป็นเรื่องของเขาจะต้องคุยกับกระทรวงทรัพย์กับกระทรวงเกษตรมันไม่มีทางยังไม่ติดคุกมันจะต้องดำเนินการแล้วก็จะต้องดำเนินคดีไปอีกถึงแม้จะแจ้งความแล้วก็จะต้องดำเนินคดีไปแล้วก็จะต้องไปสรรหาไปถูกไปดำเนินการตรวจสอบต่างๆให้เรียบร้อยพอแล้วครับพอแล้วครับ
ด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เปิดเผยค่ะว่านางสาวปรินาร้องขอความเป็นธรรมกับสปกและกรมป่าไม้ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินใหม่โดยการใช้แผนที่ One Mapเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ยังรวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะคะพบเนื้อที่ประมาณ600ไร่ซึ่งมีการเข้าใจไปเองว่าครอบครองทั้งหมด 1,700 ไร่ก็เลยมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัดใหม่แต่ว่าจริงๆเราก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าเรื่องของการวัดเขตแนวเนี่ยเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนตรงไหนเพราะว่าอย่างที่คุณปรินาร้องขอก็คือสปกกับกรมป่าไม้เนี่ยเขาจะมีแผนที่คนละฉบับกันเพราะฉะนั้นถ้าเอามาวางทาบกันเนี่ยบางครั้งมันจะมีบางส่วนบางจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มาใช้แผนที่อันเดียวกันได้เพราะถือคนละฉบับกันอะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องร้อนๆในบ้านเรานะคะกับประเด็นการเมืองนะคะทีนี้ไปดู